ใบตองก็ยังพาผู้ชมมาเที่ยวในกรุงเทพมหานครกันอยู่ค่ะเหมือนกับในสัปดาห์ที่แล้วที่ใบตองนะคะพาไปท้าประลองความเร็วกันมาทั้งบกน้ำแล้วก็อากาศและในครั้งนี้นะคะจะพามาท้าประลองความแม่นยำกันดูบ้างกับที่นี่คว้างขวานคลับนะคะที่Golden X Cloak Club นั่นเองบอกเลยนะคะว่าต้องสนุกแน่นอนเพราะว่านอกจากขวานแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีอย่างอื่นอีกด้วยเอาเป็นว่าตามใบตองมาเลยค่ะก็พี่อ้อมเป็นเจ้าของที่นี่ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมคว้างขวานคลับนี่นะคะเขามีกันมาตั้งแต่แบบมานานแล้วถูกไหมพี่ค่ะมันก็เป็นกิจกรรมแบบเล่นๆแต่ก็คือยังไม่ได้มีแต้มมีอะไรที่มันมาตรฐานแบบนี้ค่ะไฮไลท์ของเราเนี่ยคือตัวขวานที่มีหลากหลายไซส์ไซส์มาตรฐานจริงๆก็คือที่เขาแข่งกันจะเป็นไซส์นี้เป็นอันนี้เลยแต่มันจะมีอีกรูปแบบนึงจะเป็นด้ามไม้แต่ด้ามตัวนี้มันโยนง่ายกว่าก็เลยนำตัวนี้มาให้พี่อ้อมเริ่มสอนไปตอนนี้ว่าอย่างครั้งแรกสำหรับคนที่เข้ามาเป็นบิ๊กินเนอร์อย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มเล่นเนี่ยต้องเริ่มยังไงยืนตัวตรงก่อนนะคะจับตรงปลายขวานค่ะจับตรงปลายอย่างงี้ใช่มั้ยคะจับแน่นๆเลยนะคะแขนตรงค่ะมือซ้ายประคองมือขวาโอเคก้าวซ้ายค่ะมองไปที่เป้าค่ะเราจะตรงหัวตรงเนี้ยค่ะเล็งไปที่เป้าโยกตัวนิดนึงปล่อยตรงจุดที่เราเล็งไว้ไปค่ะเล็งล็อกไว้2 3แล้วก็เคลื่อนไปเลยใช่ค่ะสุดยอดเล็งก่อนเอี้ยวไปสุดหลังแล้วก็ปล่อยไปเลยจุดเริ่มต้นคือที่แฟนนะคะเขาเป็นคนที่ประเทศแคนาดาแล้วทีนี้แคนาดาเขามาปรับเปลี่ยนจากเป็นเกมเล่นๆแล้วเขามาปรับเปลี่ยนเป็นเกมที่มีแต้มที่มันได้มาตรฐานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มทำเกมแข่งกัน2คนจนมีแบบแข่งชิงแชมป์ระดับโลกให้นิกเลยเอานำเข้ามาที่ประเทศไทยใช่ค่ะสำหรับแต้มของเรานะคะก็คือ5แต้ม3 1ติดนิดเดียวก็ได้ค่ะ1เกมของเราก็จะมี3รอบ1รอบเราจะปากัน5ครั้งโอเคค่ะคนชนะคือ2ต่อ1ก็ชนะไปโอเคได้ค่ะเริ่มต้นต้องไฮไฟก่อนใช่ไหมใช่ค่ะด้วยขวานไฮไฟอันนี้รอบแรกนะคะเฮ้ยไม่มีใครได้แต้มรู้สึกดีใจเฮ้ยมันต้องแบบมีจังหวะพี่ต้องนำอยู่1แต้มก็คือ5ต่อ4โอเคนะคะแต้มนี้สำคัญมากค่ะแต้มนี้จะเป็นตัวชี้วัดนะว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะซึ่งต้องนำอยู่1แต้มมาที่อุปกรณ์ค่ะเพราะว่ามันมีแบบหลากหลายมากมีหลายไซส์ด้วยอะไรยังไงคะพี่อ้อมฝั่งนี้ก็จะเป็นดาวกระจายทดสอบคำแม่นแม่นมากๆนอกจากดาวกระจายแล้วก็ยังมีนี่ด้วยมีดนะคะมี2แบบเลยปกติมีประมาณ 4-5 แบบค่ะอันนี้นำมาแค่2แบบสิ่งที่ต้องนำมานั่นก็คือเรื่องของสมาธิแล้วก็การเพ่งว่าเราจะให้เขาไปเข้าในจุดไหนตั้งแต่เรื่องของการเล็งใช้แรงเท่าไหร่ต้องกะน้ำหนักมือให้พอดีจังหวะที่ปล่อยออกไปคือทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันหมดใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากใครที่สนใจอยากที่จะมาร่วมจอยการคว้างขวานคลับค่ะเรามีที่ไหนให้บ้างสาขาแรกนะคะลาดพร้าววังหิน71ค่ะอยู่ในตลาดนัดวังหิน71นะคะสาขาที่2คือที่นี่เลยค่ะเป็นตลาดนัดเปิดใหม่นะคะอาร์ตบ็อกซ์ค่ะที่สุขุมวิทซอย10ค่ะใช่แล้วก็มากันค่ะขอบคุณพี่อ้อมมากค่ะสนุกมากเลยหลังจากที่ใบตองนะคะได้ไปทดสอบพละกำลังและก็ความแม่นยำจากการคว้างขวานมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้พาทุกคนค่ะมาทดสอบความแม่นยำกันอีกที่นี่นะคะก็คืออาร์ชรีไทยหรือว่าธนูไทยนั่นเองค่ะพามาเรียนรู้อีกหนึ่งวิธีนะคะทดสอบความแม่นยำแล้วก็ชาเลนจ์ตัวเองกับการยิงธนูตามใบตองมาเลยค่ะที่อาร์ชรีไทยเนี่ยจริงๆเราเปิดมานานหรือยังที่นี่เปิดมา12ปีแล้วครับตุลานี้13ปีธนูมีกี่ประเภทคะธนูมี3ประเภทมีเลเคิร์ฟ1อย่างนะครับที่จะยิงกันโอเคธนูที่2คือคอมพาวด์อีกประเภทหนึ่งคือทราดิชันนอลแบบโบราณนอกจากที่นี่นะคะจะมีสนามยิงธนูแล้วมีคุณครูนะมาคอยฝึกสอนให้เราเล่นเป็นแล้วก็ยังมีช็อปด้วยที่นี่ขายอะไรบ้างของเรานะครับจะมีขายธนูทั้ง3ประเภทเลยค่ะมีทั้ง
ขายธนูนะครับแล้วก็มีปรับแต่งอุปกรณ์ตามที่นักกีฬาต้องการร้านเราเป็นร้านแรกที่เป็นร้านธนูเอกชนที่แรกของประเทศไทยว้าวครับผมอยากเรียนยิงธนูแต่ไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยครูจะเริ่มต้นสอนยังไงบ้างคะจะมีคอร์สในการเรียนของเราค่ะสำหรับมือใหม่นะครับชื่อว่า Discovery Course เรียนครึ่งชั่วโมงสอนท่าพื้นฐานกฎระเบียบพื้นฐานนะครับข้อห้ามการยิงธนูต่างๆข้อควรที่ควรทำหรือไม่ควรทำของการยิงธนูคร่าวๆแล้วก็ที่ยิงครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วแล้วก็อยากยิงต่อก็เช่าต่อได้ครูนุ๊กเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยซึ่งอุปกรณ์ที่ครูนุ๊กถือมาอันนี้มีอะไรบ้างคะเชนแรกของเราคืออาร์มการ์ดนะครับผมมีหน้าที่การสายตีแขนของเราหรือสายแขนซ้ายเรานะครับนี่ตรงนี้อุปกรณ์ที่สองของเราคือฟิงเกอร์แท็บแต่ระหว่างกลางนิ้วขวาตรงนี้ค่ะใช้ตัวนี้ในการรองนิ้วกันเจ็บนิ้วนะครับเวลาล้างสายธนูจะเป็นแบบนี้นะคะคานานูประเภทที่เราเรียนตรงนี้คือรีเคิร์ฟนะครับรีเคิร์ฟรีเคิร์ฟหรือคานานูโค้งกลับจะมีส่วนในการเล็งตรงนี้นะครับโอเคค่ะรวมไปถึงลูกธนูของเราด้วยใช่แล้วลูกธนูซึ่งหัวนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นทองเหลืองค่ะโอเคค่ะนี่คือเป้าของเราอยู่ที่ระยะประมาณ7เมตรนะคะต่อขวาสูงนิดนึงนะครับให้ดึงง่ายขึ้นเดินหน้ากระดูกกรามเข้ามานะครับเอานิ้วชี้ประทับคางให้ได้และต่อขวาสูงนิดนึงดีครับ1 2ไปดีเห็นไหมว่าลูกขนูเริ่มเป็นกลุ่มแล้วค่ะลูกขนูนะครับจะต่ำด้านล่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะวิธีปรับส่วนเล็งข้างหน้าของเราตรงนี้อันนี้คือส่วนเล็งปรับยังไงคะจะคลายล็อกตัวนี้ออกข้างๆตัวนึงแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างให้ส่วนเล็งต่ำข้างล่างตามลูกขนูได้เลยค่ะแล้วล็อกที่เดิมล็อกตรงนี้ไว้โอเคถ้าหากว่าพูดในเชิงของการที่เรามาเล่นเพื่อที่จะเพิ่มสกิลของเราเราจะได้อะไรจากการเล่นขนูบ้างกีฬาขนูเหมือนครอบครัวดีกว่าเรายิงกันสนุกพอเราแข่งขันจริงๆนะดวลกันหน่อยจริงจังเลยพอแข่งเสร็จก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมพอครบเวลาแล้วก็เริ่มยิงได้เลย1 2 3 4 1แน่นอนล่ะว่าต้องมั่นคงในเรื่องของสมาธิอันที่2อุปกรณ์ต้องสัมพันธ์กันกับเราที่ได้หลักๆเลยนะคะจริงๆต้องว่านี่กล้ามแขนไหนคุณลูกโซ่ใช่คะหนึ่งสองปล่อยหลังจากที่ไปคว้างขวานกันมาแล้วนะคะทีนี้ขยับมาอีกยุคนึงนะคะในเรื่องของการใช้ธนูในการเล็งยิงเป้าเดี๋ยวต่อไปนะคะจะขออัปเกรดไปอีกยุคสมัยนึงตอนนี้เดี๋ยวขอซ้อมก่อนยังไม่จัดกลุ่มเลยอ่ะไม่เป็นกูสตูเดนต์เลยใบตองอยู่ที่สนามยิงปืนราชสวัสดิ์มงคลสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เสกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ดูแลสนามยิงปืนราชสวัสดิ์มงคลสนามนี้ครับเดิมมันเป็นของกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปรามแล้วหน่วยนี้ก็ได้รับการยกฐานะขึ้นมาเป็นกองบังคับการตำรวจมหาเล็กราชวรรักษาพระองค์ดังนั้นโดยพื้นฐานของสนามนี้จะมีเอาไว้ในการฝึกฝนกำลังพลสำหรับภารกิจปฏิบัติการพิเศษการจับกุมผู้ร้ายสำคัญต่อต้านก่อการร้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยกีฬายิงปืนมันเป็นกีฬาที่เอาไว้ฝึกฝนตัวเองปืนมันไม่ได้อันตรายครับมันอันตรายที่ตัวคนที่จะใช้ถ้ามาที่สนามแห่งนี้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครประชาชนธรรมดาคนหนึ่งออกไปรับรองได้ว่าคุณเจออาวุธปืนวางอยู่โต๊ะคุณสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยต่อตัวคุณเองแล้วก็ตัวคนรอบข้างและอย่างมันเป็นกีฬาที่เข้าถึงได้สำคัญมันเป็นกีฬาที่ฝึกสมาธิครับผู้หญิงก็ยิงเยอะมีทั้งระบบยิงแม่นยำหรือว่ายิงแบบอัดวานแบบจำลองสถานการณ์เดี๋ยวนี้ก็มีระบบ IDPA ซึ่งสนามนี้ก็มีเบื้องต้นเดี๋ยวครูนพจะสอนอะไรใบตองบ้างคะสิ่งที่มันมีความสำคัญกว่าการยิงปืนแม่นหรือการใช้ที่ดีก็คือเรื่องของกฎการใช้อาวุธมีด้วยกัน4ข้อนะครับข้อแรกเขาบอกว่าหยิบหรือจับปืนขึ้นมาทุกครั้งให้พึงระลึกเสมอว่าปืนนั้นมีกระสุนบรรจุอยู่2เขาบอกว่าแนวกล้องปืนจะต้องไม่ชี้ไปในทิศทางที่เราต้องการจะยิงหรือทำลายข้อที่3เขาบอกว่านิ้วชี้เนี่ยจะสัมผัสไปที่หน้าไกปืนก็แต่เมื่อเรายกแนวปืนหรือแนวลำกล้องปืนเนี่ยขึ้นหาเป้าหมายแล้ว4ผู้ยิงต้องมั่นใจในเป้าหมายของตัวเองทุกครั้งเป้าหมายที่เรายิงนั้นเมื่อกระสุนมันวิ่งไม่ถึงหรือมันทะลุไป
แนวเป้าหมายน่าจะต้องปลอดภัยหัวกระสุนจะต้องไม่กระเด็นกระดอนหรือสะท้อนไปโดนคนอื่นหรือราวรับอันตรายนี่คือกฎพร้อมไหมครับค่ะพร้อมพร้อมค่ะพร้อมนะครับโอเคพร้อมจับปืนไว้ยกปืนขึ้นลดปืนลงจับท่าทางจับปืนให้ดีพร้อมแล้วเชิญครับนิ้วชี้สัมผัสหน้าใจครับตามองศูนย์ออกแรงลั่นไกมาทำสองอย่างพร้อมๆกันครับต่อมานะครับเรื่องของอาวุธปืนพกมันก็จะมีอยู่2รูปแบบของลักษณะรูปแบบแรกก็คือปืนแบบนี้เราเรียกมันว่าปืนพกลูกโม่หรือว่ารีวอลเวอร์นะครับการทำงานของมันก็คือทำงานด้วยการหมุนของโม่ในการที่นำกระสุนเข้าไปในรังเพลิงประเภทที่2เราเรียกว่าปืนพกกึ่งอัตโนมัติหรือว่าเซมิออโต้เมื่อเราลั่นไกหนึ่งครั้งเมื่อมีกระสุนดังออกไปเนี่ยสไลด์ปืนจะวิ่งถอยหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดกลับไปแบบนี้เพื่อนำกระสุนนัดใหม่กับแมกกาซีนเนี่ยเข้าไปในรังเพลิงเพราะนั้นสไลด์ก็จะวิ่งถอยแล้วก็ปิดเดินหน้าค่ะออกแรงมาเรื่อยๆออกแรงอันนี้คือปุ่มกดซองกระสุนเราก็จับแล้วก็กดกันออกมาวางปืนนะครับศูนย์นั่นแหละค่ะเรามองศูนย์ไหมไม่ได้มองหรอกเราผิดในเรื่องของศูนย์ชัดตลอดเวลาไปแล้วสิ่งที่มันจะมีความสำคัญกับผู้ยิงอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าสแตนหรือว่าท่าทางปืนเนี่ยเมื่อเราลั่นไกลไปหนึ่งครั้งครับมันจะมีแรงสะบัดเงยแบบนี้เราเรียกว่าแรงสะบัดเงยหรือว่าแรงรีคอยล์มันก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีกระสุนดังออกไปเมื่อเราเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยท่าทางเราต้องตั้งรับให้ดีควรที่จะซับแรงรีคอยล์หรือแรงสะบัดเงยตรงนี้ได้ตามองศูนย์ครับสองพร้อมๆกันมาเรื่อยๆครับผมค่อยๆออกแรงช้าๆออกแรงนัดเนี้ยเรื่องของการมองศูนย์ร่างกายมันถูกต้องทุกอย่างศูนย์ไม่ได้สูงไปบุคคลทั่วไปที่เข้ามาแบบไม่มีอะไรเลยเข้ามาเรามีอะไรบ้างเนื่องจากเป็นสนามทางราชการมันก็จะมีกฎระเบียบว่าคุณต้องสมัครสมาชิกใช่ไหมครับก็มีสมาชิกรายปีกับสมาชิกราย5ปีค่าใช้จ่ายก็รายปี 1,200 บาท5ปีเนี่ย 5,000 บาทสำหรับตัวคุณพี่เองอ่ะคิดว่าคนที่มาเล่นยิงปืนน่ะเขาจะได้อะไรกลับไป1คุณใช้อาวุธได้อย่างปลอดภัยค่ะอย่างที่2คือสมาธิอย่างต่อไปก็คือได้เพื่อนได้สังคมเมื่อกี้นะคะใบตองเนี่ยได้ลองยิงไปแล้วนะคะกับปืนพกกึ่งอัตโนมัติ9มมนะคะซึ่งก็ในระยะ8เมตรยิงไป5นัดก็เข้าเป้าทุกนัดนะคะยกเว้นแต่ว่ามันจะมีบางนัดที่ออกจากวงโคจรไปนะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรามาชาเลนจ์ตัวเองนะคะให้ไกลขึ้นกับระยะเป้านะคะ10เมตรแต่ก็ยังใช้เป็นปืนพกอันนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงออกแรงลั่นไกมาเรื่อยๆตามองศูนย์ไว้มันก็ออกมาแค่นัดเดียวนี่ไงเข้าเป้าอันหนึ่งคำแนะนำค่ะสำหรับใบตองค่ะคุณครูโนภาว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหนอีกบ้างเรื่องพื้นฐานด้วยเวลาเพียงแค่ที่เราคุยกันแล้วก็มายิงด้วยเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับเราดีได้ขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าเข้าใจในถือว่าดีมากถือว่าเราเข้าใจได้เร็วแล้วก็ดีซึ่งบางคนเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นวันนะครับถึงจะได้ขนาดนี้นี่ให้เป็น good student ของที่นี่นะใช่เก่งมากตอนแรกนะคะใบตองก็คือแค่ challenge ค่ะว่าขอให้อยู่ในวงนี้เท่านั้นแต่พอได้รับความรู้มากเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็เลยขอให้ได้โดนตัวเองซึ่งตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่า challenge ได้แล้วขอบคุณครูนพมากๆเลยนะคะที่สั่งสอนใบตองยินดีจนเป็น good student ค่ะใครที่สนใจอยากมาก็มาได้เลยที่นี่ครับสถานีปืนราชบุรีนะครับยินดีต้อนรับเราเปิดบริการทุกวันนะครับ10โมงถึงปิดวันจันทร์มาเลยค่ะครับผมก็หลังจากที่ใบตองนะคะได้ไปทดสอบประลองความแม่นยำมาแล้วใช่ไหมคะแล้วใบตองนะคะก็มาอยู่ที่นี่ค่ะที่แมนชั่นเซเว่นนะคะยกพวกยิงเลเซอร์เกมครั้งนี้นะคะเราจะมาชาเลนจ์แล้วก็จะมาลองยิงปืนที่ต้องบอกว่ามีความปลอดภัยและสนุกแน่นอนค่ะตามใบตองมาเลย
พี่ก้อยคะที่ยกพวกยิงเลเซอร์เกมของเราเนี่ยค่ะเปิดมานานหรือยังจริงๆมันจะมีซอฟต์โอเพนนิ่งมาก่อนนั้นนะแต่เปิดจริงๆเนี่ยมา1ปีแล้วค่ะ1ปีเต็มใช่ทำไมถึงจะต้องเป็นเลเซอร์เกมในการแบบยกพวกยิงกันอะไรอย่างงี้มันเริ่มต้นมาจากไหนพี่มันเริ่มต้นมาจากเจ้าของเนาะค่ะชอบเล่นเลเซอร์เกมเขาก็ไปเล่นมาทุกที่มันเหมือนแบบไม่ถูกใจเขาไม่หนำใจว่าใช่เขาก็เลยตัดสินใจแบบมาเปิดที่นี่ค่ะเลเวลของการเล่นที่นี่ค่ะพี่ก้อยมีระดับไหนมีรูปแบบอะไรยังไงบ้างการเล่นที่นี่ค่ะปกติมันก็เหมือนการเล่นเลเซอร์ทั่วไปเลยแต่เราอ่ะจะมีแบบพิเศษคือด้วยเรื่องของปืนปืนเราเนี่ยเป็นปืนที่เป็นสิ่งเทียมอาวุธมันเป็นปืนที่เป็นปืนจริงๆใช้ซ้อมจริงๆของรัสเซียแล้วมาดัดแปลงมาเป็นเลเซอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเราก็จะได้ลมสมจริงปืนหลักๆจะมีอยู่4แบบจะมี MP9 AK ARC แล้วก็สไนเปอร์แต่เราจะมีปืนพิเศษประมาณสัก20กว่ากระบอกก็จะเป็นปืนที่เหมือนต้องเล่นสะสมแรงเพื่อจะได้เล่นปืนนั้นสนามเรามี4ชั้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ4ชั้นเลยเหรอคะพี่4ชั้นไม่พอเรามี2แมปด้วยก็คือมีแมปด้านใน4ชั้นแล้วเรายังมีแมปด้านนอกจริงๆถ้าเป็นแมตช์แนะนำแมตช์สำหรับที่คนเนี่ยเข้ามาแล้วก็เล่นเยอะที่สุดเลยจริงๆแล้วเป็นโหมดแบบไหนคะคิดว่าเดธแมตช์กับชิงโทงเดธแมตช์เนี่ยจะเป็นเหมือนการเล่นทั่วๆไปค่ะก็คือเหมือนว่าเราได้ใช้ปืนแล้วก็ได้ศึกษาแมตช์ส่วนชิงโทงเนี่ยมันจะมีการเติมเลือดไงคนก็จะอยู่ได้นานทำให้เราคิดว่าเราเป็นอมตะเด็กๆก็จะชอบผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อกี้ฉันตายเร็วเดี๋ยวฉันตายนานๆก็เติมเลือดได้เมื่อผู้เล่นเข้ามาเนี่ยต้องทำกฎกติกาอะไรยังไงบ้างก็ง่ายๆก็คือชำระเงินก่อนอันแรกเนาะแล้วก็มีลิสต์แมตช์ให้คนละ1อันแล้วก็มีผ้าเฮดแบนด์คนละ1อันเสร็จปุ๊บก็คือเก็บของเสร็จเข้าห้องน้ำเสร็จก็เข้าไปด้านในสนามแล้วไปเล่นเลยมีสตาฟอย่างต้องมีสตาฟอธิบายก่อนว่าโอเคปืนแต่ละแบบใช้ยังไงพอเสร็จปุ๊บก็แบ่งทีมเราเริ่มเล่นเลยระยะเวลาที่เราเล่นในนี้ค่ะหนึ่งเกมไม่เกิน10นาทีค่ะชั่วโมงนึงเล่นได้6-7เกมการเล่นก็คือเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็เล่นได้ตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดแล้วเราก็มีแถมฟรีบอร์ดเกมให้ด้วยแล้วสีแดงฝั่งซ้ายครับน้ำเงินฝั่งขวาครับทีมสีแดงกับทีมสีน้ำเงินนะครับโอ้ชิงทงนี่นะจะเล่นตรงกันแค่อันเดียวนะใบตองมาคนเดียวนี่สามารถเล่นได้ได้ค่ะที่นี่ได้เลยจริงหรอสามารถจอยได้เลยเอ้ยเราจะเล่นยังไงให้มันรู้สึกสนุกอะคะก็อย่างเช่นอาจจะมีเป็นเน็ตแมตช์ก็คือยิงแบบมี4คนก็คือลาสวันคนสุดท้ายก็ชนะไปคือมาคนเดียวก็คือเล่นได้ก็สามารถจอยกับกลุ่มอื่นก็ได้สูงสุดมาได้ถึง50คนใช่จริงๆเรารับจัดอีเวนต์อะไรอย่างงี้ด้วยก็มีแบบ300คนแล้วก็เคยรับมาตอนปาร์ตี้ฮาโลวีนอะไรอย่างงี้ค่ะเยอะมากเลยนะเพราะสถานที่ที่นี่มันใหญ่ยิงกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับที่นี่เนาะไม่ว่าจะมาเดี่ยวมาเป็นกลุ่มมาเป็นคู่ก็ได้ความสนุกความมันแบบนี้เหมือนกันนะคะพอยิ่งเราได้ยิ่งจอยกับคนเยอะๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างสังคมใหม่แห่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ขึ้นมาได้อีกเลยนะเราไม่จำเป็นต้องนิยามมันค่ะว่าจะให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นแบบไหนเพียงแค่หาความสนุกไปกับมันหาความรู้ไปกับมันและที่สำคัญนะคะก็หาเพื่อนที่จะมาร่วมจอยความสนุกนี้ไปด้วยกันอะยังไงถ้าหากว่าใครอยากที่จะมาเล่นแบบไปตอนนี้คะก็มากันได้ยกพวกยิงอ๋อหรือผิดทางเลขสุดท้ายนะคะก็คืออันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมอันนี้กันนะคะแก๊งป่วนกวนเจ็ดตามทางเหมือนกับใครทำไมเราต้องเป็นแบบเขาวาดเอาไว้ทางที่โลกในกว้างใหญ่มีหลายทางให้เราค้นหาไม่ต้องเดินทางมันคอยเดินฟ้าไม่ต้องเดิน
คน